สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณนายไอเดียนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนายไอเดียจะพามาดูว่าทำยังไงนะคะกิ่งแพรเสี่ยงให้คุณนายตื่นสายปลูกยังไงใส่ปุ๋ยอะไรถึงได้กิ่งยาวกิ่งใหญ่แบบนี้นะคะแล้วเราจะนำการขยายน้ำหมักรกหมูนะคะ เพื่อที่จะเอาไปใช้ในสวนให้ได้เยอะๆกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะคะจะได้เอาไปขยายกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับน้ําหมักรกหมู20ลิตรนะคะถ้าใครมีน้อยก็ลดส่วนของทุกๆอย่างลงมาตามสัดส่วนเลยนะคะเราก็จะมีน้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะละลายน้ำนะคะ น้ำตาล4กิโลนะคะละลายน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ล้ำแป้ง4กิโลนะคะเอามาผสมให้เข้ากันนะคะเตรียมน้ำา5ลลิตรนะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำน้ำ รำอ่อนกับน้ำตาลที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปนะคะปิดฝาถังเก็บไว้ในร่ม10วันนะคะเราก็จะได้น้ำมะพร้าวเทียมแบบนี้เพื่อที่จะเอามาขยายน้ำหมักรกหมูของเราและเอามาใช้ในสวนด้วยนะคะนี่เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรน้ำหมักรกหมูหรือน้ำหมักปลา20ลิตรนะคะเราก็จะใช้น้ำมะพร้าวเทียม หกลิตรนะคะสูตรก็คือ1ต่อ3นะคะถ้าทุกคนมีน้ำหมัก1ลิตรนะคะทุกคนก็จะใช้น้ำมะพร้าวเทียมหรือน้ำมะพร้าวจริงๆนะคะ3ลิตรนะคะเอามาขยายแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะได้เป็นพันพันลิตรเลยนะคะขยายแบบนี้นะคะส่วนน้ำมะพร้าวเทียมนี้นะคะเดี๋ยวนายเดียจะมา ทำวิธีใช้ในสวนเลยนะคะใช้น้ํามะพร้าวเทียมของเรานะหนึ่งกระถังนะคะแล้วก็น้ําหมัก1ลิตรนะคะเอามาใส่ในถังใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะผสมนะคะรดน้ําลงไปที่แปลงของแพรเซียงไฮของเราก่อนเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ําหมักที่เราผสมเข้าไว้โดยมีน้ํามะพร้าวเทียมกับ น้ำหมักรกหมูหรือน้ำหมักปลาเนี่ยราดลดลงไปสำหรับทุกคนที่มีสวนหรือว่าปลูกเข้าไว้ในกระถางไม่เยอะนะคะก็ไม่ต้องผสมเยอะนะคะผสมแล้วก็ใช้ให้หมดเลยนะคะนี่เลยค่ะใช้ไปเพียง10วันนะคะที่เห็นเมื่อกี้นะคะเพียง10วันเขาจะโตแบบนี้เลยค่ะเขาจะออกดอกเลยนะคะ น้ำหมักรกหมูน้ำหมักชีวภาพของเรานี่นะคะเขาจะไปเร่งนะคะให้กิ่งใหญ่นะคะให้กิ่งอวบให้ออกดอกเร็วให้โตเร็วนะคะนี่เลยค่ะกิ่งของเรานะคะสวนของเราใช้จุลินทรีย์ชีวภาพค่ะ คุณภาพของกิ่งของเราก็เลยดีเยี่ยมเลยนะคะทําให้มีออเดอร์เข้ามามากมายเลยนะคะสําหรับท่านที่สั่งไปแล้วก็ติดใจนะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆสั่งมาอีกนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ ได้มาดูช่องคุณนายไอเดียมาติดตามแล้วก็มาอุดหนุนนะคะสินค้าที่คุณนายไอเดียแนะนำด้วยความจริงใจเลยนะคะกิ่งแบบนี้นะคะท่านที่อยากจะเอาไปถักบอนไซนะคะก็จะใช้ได้ดีมากเลยค่ะเราเอาขนแหนงกิ่งเนี่ยไปปลูกนะคะแล้วก็เอากิ่งยาวเนี่ย กิ่งฐานของแม่ของเขาเนี่ยเอาไปถักบอนไซเลยนะคะเอารองไปฝึกดูนะคะการถักบอนไซเนี่ยใส่ไอเดียลงไปเลยนะคะว่าเราจะถักเป็นแบบไหนเราจะมัดให้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ปัดแต่งปลูกเลยนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะคุณนายไอเดียจะเอาวิธีขยายน้ําหมักแบบ1ขวดเดียวนะคะหรือว่า1ลิตรเนี่ย แบบง่ายๆแบบไม่ยุ่งยากนะคะเอามาให้ทุกคนได้ทำตามกันนะคะสำหรับ ทุกๆคน FC ทุกคนที่สั่งน้ำหมักรกหมูน้ำหมักปลาไปนะคะจะได้เอาไปหมักนะคะเอาไปขยายให้ได้เยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะใช้ในส่วนให้ได้มากๆหรือว่าอาจจะทำจำหน่ายก็ได้นะคะเพราะว่าคุณนายไอเดียหมักให้เรียบร้อยแล้วนะคะ2ปีสามารถขยายและใช้ได้ทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องคุณนายไอเดียก็ต้องขอกราบขอบ พระคุณนะคะสำหรับ f อที่ได้สั่งสินค้าของช่องคุณนายไอเดียนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ